five, six, seven, eight. Dance with me in my backyard, boy. Looking super fine in your corduroy. Drive me round the block. We can go in a loop and we'll turn the volume up on some good boy bands. สวัสดีค่ะทุกคนนี่ต้อนรับเข้าสู่ช่องของลูกหมีกันอีกแล้วนะคะสำหรับวันนี้นะคะทุกคนเราก็จะมาอัปเดต everyday lookตอนนี้ที่ลูกมีแต่งอยู่ในช่วงนี้นะคะซึ่งช่วงนี้จริงๆเราคือไม่ได้แต่งไปไหนเลยทุกคนส่วนใหญ่หลักๆ ก็จะอยู่บ้านนะคะอ่ะก็เลยมาอัปเดตไอเวลุคที่แต่งในช่วงนี้ให้เพื่อนกันนะคะซึ่งจะบอกว่าแต่งน้อยลงไหมจริงๆมันก็เหมือนไม่ได้แต่งน้อยลงนะคะทุกคนเพราะว่าเครื่องสำอางที่ใช้มันก็ไม่ได้จำนวนน้อยชิ้นอะไรขนาดนั้นนะแต่ว่าเรียกได้ว่าเอาแบบโทนสีมันดูซอฟต์ลงนะคะเน้นแบบว่าธรรมชาติมากขึ้นอะไรประมาณนี้แล้วกันเนาะอ่ะโอเคไม่พูดเยอะละค่ะถ้าเกิดว่าอยากรู้แล้วว่าลุคนี้แต่งยังไงนะคะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะโอเคค่ะทุกคนตัดกลับมาที่หน้าสดกันอีกแล้วนะคะซึ่งตอนนี้ลูกหมีได้ลงสกินแคร์อะไรไปเรียบร้อยแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนที่อยากรู้ว่า Morning Skincare ของลูกหมีมีอะไรยังไงบ้างนะคะลูกหมีได้ทำคลิปวิดีโอไว้ให้ก่อนหน้านี้แล้วเนาะก็สามารถไปย้อนดูกันได้นะคะขั้นตอนต่อมานะคะทุกคนเป็นขั้นตอนที่ลูกหมีได้บอกแล้วก็เตือนเพื่อนๆทุกๆครั้งนะคะก่อนแต่งหน้าว่าเราต้องทาครีมกันแดดนะคะทุกคนยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนนะคะไม่ว่าจะแบบข้างนอกหรือว่าข้างในมันก็จะมีแสงที่ทำร้ายผิวเราได้นะคะซึ่งวันนี้นะคะครีมกันแดดที่ลูกหมีเลือกใช้นะคะนั่นก็คือVenita Anti Acne Care Sunscreen SPF 50 PA บวกนะคะน้องคนนี้นะคะเขาบอกว่าเป็นครีมกันแดดที่เหมาะกับคนที่ผิวบอบบางนะคะเป็นสิวแล้วก็ผิวมันสามารถป้องกันได้ทั้งรังสี UVA แล้วก็ UVB นะคะและเขายังช่วยปกป้องผิวของเรานะคะจากแสง Visible Light นะคะหรือว่าแสง Blue Light นั่นเองเนาะที่เป็นแสงสีฟ้าจากจอโทรศัพท์มือถือหรือว่าจอคอมพิวเตอร์ของเราได้ด้วยนะคะเขาก็ยังมี Pore Stop ที่ช่วยปกป้องผิวนะคะจากมลภาวะต่างๆได้ด้วยค่ะแถมมีสารที่ช่วยลดสิวแล้วก็ควบคุมความมันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น TT Oil ค่ะช่วยยับยั้งเชื้อแบคทีเรีย P Acne สาเหตุของสิวอักเสบนะคะ Zinc PCA ช่วยควบคุมและดูดซับความมันช่วยสมานแผลจากสิวให้หายเร็วขึ้นค่ะแล้วก็ยังมี Alantoin นะคะและ Basabolon ที่จะช่วยลดการอักเสบการระคายเคืองและช่วยลดรอยแดงจากสิวค่ะแล้วก็มี Pyrifinin นะคะที่จะช่วยลดการหลั่งน้ำมันนะคะฟื้นฟูการผัดเซลล์ผิวแล้วก็ลดโอกาสการเกิดสิวอุดตันสำหรับใครที่เป็นคนที่เป็นสิวนะคะหรือว่าหน้ามันน้องเขาเนี่ยสามารถทาแทนมอยส์เจอไรเซอร์ได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็แต่งหน้าต่อได้เลยนะคะเรียกได้ง่ายๆว่าเป็นได้ทางมอยส์เจอไรเซอร์บำรุงผิวนะคะแล้วก็เป็นทางครีมกันแดดได้ด้วยค่ะซึ่งลูกหมีบอกเลยนะว่ามันเหมาะมากๆนะคะกับคนที่แบบว่าขี้เกียจทาพวกสกินแคร์ในตอนเช้านะคะทุกคนก็คือทาตัวเดียวจบได้ทั้งบำรุงแล้วก็ได้ทั้งกันแดดด้วยนะคะเขาไม่มีสารที่ก่อให้เกิดการอุดตันแล้วก็การระคายเคืองต่างๆนะคะคนที่แบบผิวแพ้ง่ายนะคะก็สามารถที่จะใช้ได้นะคะไม่มีทั้งแอลกอฮอล์ไม่มีสีไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมนะคะแล้วก็ไม่มีน้ำมันด้วยนะคนที่ผิวแพ้ง่ายก็คือน่าจะแบบตอบโจทย์กันเลยนะคะสำหรับครีมกันแดดตัวนี้เขาจะเป็นเนื้อเจลสีขาวนะคะทุกคนนี่นะคะแล้วก็ทาเลยสังเกตได้ว่าเนื้อของเขาค่อนข้างที่จะบางเบานะคะแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆนะคะทุกคนบอกเลยว่าเกลี่ยง่ายมากๆนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเนินอะเลยค่ะทาไปแล้วสบายผิวมากๆนะคะไม่มีอาการแสบแล้วก็ไม่มีอาการแบบคันยุบยิบใดๆเลยนี่จะบอกว่าเนื้อดีมากๆทุกคนหลังจากทาเสร็จแล้วนะคะสังเกตได้ว่าหน้ามันจะแบบไม่วอกไม่ลอยค่ะทุกคนแล้วก็ที่สำคัญที่ลูกหมีชอบมากๆเลยนะคือทาไปแล้วมันไม่เป็นขุยค่ะก็มาในปริมาณ30กรัมค่ะทุกคนราคา490บาทนะคะตอนนี้เขามีโปรซื้อ2แถม1ด้วยนะคะทุกคนก็โปรนี้นะคะเขาจะมีให้เดือนละครั้งสามารถไปติดตามดูข้อมูลต่างๆของเพจเขาได้นะคะเดี๋ยวลูกหมีจะแปะลิงก์เพจของเขาไว้ให้ด้วยนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะสำหรับขั้นตอนแรกนะคะลูกหมีจะลงเป็นรองพื้นนะคะทุกคนวันนี้จะเลือกใช้เป็นของ MAC Life Full ในNaturally Flawless Foundation SPF 30 PA บวกนะคะซึ่งช่วงนี้หลักๆแล้วเนี่ยลูกหมีก็จะอยู่บ้านใช่ไหมคะทุกคนรองพื้นที่ใช้เนี่ยก็จะใช้เป็นแบบบางเบานะคะเน้นแบบลุคแบบ natural นิดนึงอะไรประมาณนี้อ่ะเดี๋ยวมาเริ่มทากันเลยนะคะอันนี้ลูกหมีใช้สีเบอร์ NC 30นะคะทุกคนอย่างที่เคยบอกไปว่ารุ่นเนี้ยเนื้อสีเขาจะแบบมีความสว่างมากกว่ารุ่นอื่นๆปกติลูกหมีจะใช้ประมาณ NC 25นะคะของ MAC แต่ว่ารุ่นเนี้ยใช้ NC 30อ่ะทาเลยนะคะซึ่งรองพื้นอันนี้นะคะทุกคนเขาจะให้แบบงานผิวค่ะแล้วก็เรื่องของการปกปิดอาจจะไม่ได้มากนะคะใครที่มีรอยสิวหรือว่ารอยดำแนะนำให้ใช้คอนซีลเลอร์ในการกลบค่ะอันนี้คือผิวหลังจากที่เราลงรองพื้นเรียบร้อยแล้วนะคะต่อมานะคะลูกหมีจะใช้คอนซีลเลอร์นิดนึงนะคะในการกลบรอยคล้ำใต้ตาแล้วก็รอยสิวตรงบริเวณคางของลูกหมีนะวันนี้จะใช้เป็นของ Sephora นะคะ Base Skin Ever ค่ะตัวนี้เลยเบอร์26ค่ะ
อนซีลเลอร์ตัวนี้ก็ค่อนข้างโอเคนะคะทุกคนกลบแบบว่ารอยคำใต้ตาได้ค่อนข้างโอเคนะคะแล้วก็รอยสิวก็โอเคแล้วก็ระหว่างวันก็คือไม่ตกร่องนะคะทุกคนเรียกว่างานผิววันนี้ก็จะประมาณนี้นะคะมันจะแบบไม่ได้แมตนะคะทุกคนจะมีความแบบว่าดูผิวดูช่ำๆดูแบบสุขภาพดีอยู่นะคะต่อมางานคิ้วนะคะวันนี้ลูกหมีจะใช้เป็นของ KMA ค่ะ 2 in 1 Fix It Eyebrow นะคะอันนี้จะเป็นสีลาเต้ค่ะสีน้ำตาลอ่อนๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นที่เขียนคิ้วแบบปลายหัวตัดค่ะก็จะเขียนไปตามโครงคิ้วของเราเลยนะคะเพราะอันนี้ลูกหมีไปเติมสีคิ้วมาค่ะทุกคนไม่ได้เติมเพราะว่าไปเก็บทรงนะคะไปสักเพิ่มแล้วก็ไปเก็บทรงมาเพราะว่าอย่างที่ลูกหมีเคยบอกไปในคลิปก่อนหน้านี้เนาะว่าลูกหมีสักคิ้วมาแบบ2ปีแล้วนะคะก็เลยทำการไปเก็บทรงแล้วก็ร้านต่างๆเรื่องราคาต่างๆก็ได้บอกรายละเอียดไว้ให้ในคลิปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็ไปดูกันได้คิ้วที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยลูกหมีจะไม่ได้ใช้มาสคาร่าคิ้วแล้วก็ไม่ได้ใช้แบบฝุ่นนะคะวันนี้จะเบาๆแค่นี้เลยเท่านั้นนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวมาแต่งตากันซึ่งตาวันนี้บอกเลยว่าง่ายมากๆนะคะทุกคนพาเลทที่ใช้นะคะก็จะใช้เป็นของนี่เลยค่ะโรมานนะคะสีเบอร์03ค่ะอันนี้ลูกหมีไม่แน่ใจว่าลูกหมีอ่านชื่อแบรนด์เขาถูกหรือเปล่านะก่อนหน้านี้ลูกหมีเคยอ่านโรมแอนด์เอ็นดีอะไรเงี้ยแล้วมีคนเขาบอกว่ามันอ่านว่าโรมานทางเราก็เลยเหมือนไปทำการรีเสิร์ชหาข้อมูลมานะคะแล้วก็รู้สึกว่าเออมันน่าจะอ่านว่าโรมานนั่นแหละหรือว่าที่จริงมันอ่านว่าอะไรยังไงเพื่อนก็บอกได้นะคะถ้าลูกมีอ่านผิดนะต้องขออภัยจริงๆนะคะอ่ะวันนี้จะใช้เป็นสีแบบโทนน้ำตาลน้ำตาลนูนๆประมาณนี้นะคะก็จะใช้เป็นสีน้ำตาลอ่อนสีนี้เลยค่ะทาทั่วเปลือกตาก่อนนะคะโทนสีตาวันนี้เนี่ยเราจะแบบเอาใกล้เคียงกับสีตาเรามากที่สุดค่ะแต่ว่าเราจะเลือกเป็นโทนที่แบบเข้มขึ้นมานิดนึงสีแบบว่าน้ำตาลอ่อนๆ อะไรแบบนี้นะคะเพื่อทำให้ดวงตาดูมีมิติมากขึ้นค่ะอ่ะทาเลยนะนี่นะคะทุกคนสีมันจะแบบใกล้เคียงกับสีเปลือกตาจริงของเรานะคะเน้นแบบว่าธรรมชาติวันนี้จริงๆ everyday look ช่วงนี้ของลูกหมีก็นี่แหละประมาณนี้เลยนะคะไม่ได้แต่งอะไรเยอะแยะด้วยรู้สึกว่าช่วงนี้แต่งหน้าอย่างที่บอกไปมันก็ไม่ได้น้อยลงทุกคนเครื่องสำอางก็คือใช้ในปริมาณแบบว่าเท่าเดิมแต่ว่าโทนสีจะมีความแบบว่าซอฟลงแล้วก็เน้นแบบธรรมชาติมากขึ้นนี่นะคะก็จะได้ประมาณนี้เนาะต่อมานะคะลูกหมีจะใช้เป็นสีน้ำตาลที่เข้มขึ้นมาอีกกว่าเดิมนิดนึงนะคะทุกคนทำการคัดเบ้าค่ะใช้กับหัวแป้งผู้แบบเดิมเลยนะคะเฉพาะบริเวณหางตานี่นะคะมันก็จะดูมีความแบบว่ามีมิติมากกว่าข้างนี้เนาะนี่นะคะทุกคนเรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตาถ้าเกิดว่าใครที่แบบว่าไม่ชอบความกลิตเตอร์นะคะจริงๆแค่เนี้ยก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนสามารถดัดขนตาปัดมาสคาร่าได้เลยแต่ว่าลูกหมีเนี่ยขอเติมกลิตเตอร์นิดนึงนะเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนที่ชอบให้ตามันดูวิงวิงนะคะก็จะเติมในพาเลทเดียวกันเลยอันนี้นี่กลิตเตอร์อันนี้นะคะทาช่วงบริเวณแบบว่าหัวตากับกึ่งกลางตานิดเดียวนะคะให้มันพอมีแบบเหลือบใช้กลิตเตอร์เหมือนเดิมนะคะทาช่วงบริเวณแบบว่าดอลลี่อายนะคะนิดเดียวทำตาอย่างนี้จึ้งๆงานตาที่ได้นะคะทุกคนก็จะประมาณนี้เลยนะคะต่อมานะคะเดี๋ยวก็มาดัดขนตาแล้วก็เขียนอินไลเนอร์กันนิดนึงนะคะมาดัดขนตาใช้ของชูอันเดิมนะคะเข้ากับรูปตาลูกหมีที่สุดแล้วต่อมาเดี๋ยวเขียนอินไลเนอร์กันก่อนนะคะก็ใช้อันเดิมเลยนะคะของ Posh Look Touch Me Auto Pencil Liner นะคะสีน้ำตาลค่ะช่วงนี้ก็เน้นซอฟต์ๆนะคะใช้เป็นแบบดินสออินไลเนอร์แบบนี้มันก็จะช่วยทำให้ตาเราดูซอฟต์ลงนะคะทุกคนวิธีเขียนก็เขียนเข้าไปข้างในตาก่อนนะคะค่อยๆไล่ไปก่อนแบบนี้อันนี้มันก็อาจจะยากๆนิดนึงนะคะทุกคนมือใหม่ก็อาจจะต้องฝึกกันนิดนึงนะแล้วก็เวลาเขียนตรงมาตรงหางตานะคะให้ดึงหางตาขึ้นแล้วก็ลากไปเลยนี่นะคะแล้วก็ใครที่มีเล็บนะคะทุกคนสามารถใช้เล็บแบบว่าจิกขึ้นมาอย่างนี้เลยนี่จะได้ประมาณนี้นะคะจริงหลายคนเอาลาลูกหมีลงสตอรี่ IG หรืออะไรนี้ใช่ไหมจะชอบทักมาว่าเขียนอินไลเนอร์ยังไงเขียนอายไลเนอร์ยังไงอะไรอย่างนี้นะจริงมันเขียนไม่ได้ยากเลยทุกคนลูกหมีก็เขียนแบบง่ายๆนะคะเข
ที่โคนขนตาอะไรประมาณนี้แต่ว่ามันต้องฝึกบ่อยๆทุกคนแล้วมันจะแบบชินมือเราเองนะคะตอนแรกทำมันก็งึ้งๆงะๆนิดนึงแหละแต่ว่าทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะคล่องเองต้องฝึกบ่อยๆค่ะต่อมาก็ปัดมาสคาร่ากันเลยค่ะมาสคาร่าที่ใช้วันนี้นะคะจะเป็นของ Can Make ค่ะ Quick Lash Curler Long Mascara นะคะสีดำนะคะปัดเรียบร้อยแล้วอย่างที่บอกไปว่ามาสคาร่าอันนี้นะคะคือระหว่างวันมันไม่ทำให้ขนตาเราตกนะคะแล้วก็กันน้ำกันเหงื่อได้ดีค่ะอันนี้เดี๋ยวลูกหมีดัดข้างบนไว้เดี๋ยวลูกหมีปัดข้างบนไว้ก่อนนะคะส่วนข้างล่างเดี๋ยวเรารอข้างบนแห้งนิดนึงแล้วเรามาปัดข้างล่างกันช่วงนี้เดี๋ยวเรามาทำแก้มกันก่อนค่ะวันนี้จะใช้เป็นของ Dior นะคะทุกคนอันนี้รู้สึกจะเป็นคอลเลคชันใหม่ของเขานะจะเป็นคอลเลคชันแบบ Summer Dude Summer Nude อะไรนี่แหละเดี๋ยวลูกหมีขึ้นไว้ให้นะคะจะบอกว่าที่ปัดแก้มของ Dior สีนี้นะคะทุกคนคือสีสวยมากปัดออกมาแล้วแบบดูธรรมชาติมากๆนะคะยิ่งโดนแดดคือแบบสวยมากๆทุกคนวันไหนที่ลูกหมีปัดลง IG Story นะจะมีเพื่อนๆถามตลอดว่าใช้ที่ปัดแก้มของอะไรนะคะความกลิตเตอร์ต่างๆนะคะอยู่ในนี้ด้วยก็คือไม่ต้องปัดไฮไลท์เพิ่มนะคะทุกคนสามารถปัดในแบบอันนี้อันเดียวได้เลยอ่ะเดี๋ยวมาปัดให้ดูกันเลยเขาจะเป็นสีแบบชมพูนุ่นๆนมๆที่แบบน่ารักมากๆอ่ะจะมีความแบบว่าระเรื่อระเรื่อนิดนึงนะเวลาโดนแดดคือบอกเลยว่าสวยมากๆนะคะอ่ะขั้นตอนต่อมานะคะเดี๋ยวเรามาทาปากกันค่ะก็สำหรับปากยังไม่ปากเอาบรอนเซอร์กันก่อนนะคะบรอนเซอร์ที่ลูกหมีใช้ช่วงนี้เป็นของเปียค่ะทุกคนสีเบอร์01นะคะวอร์มบล็อกค่ะโทนสี3โทนแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวปัดเลยเสื้อของเกาหลีที่ลูกหมีบอกอ่ะคือลูกหมีชอบเพราะว่าสีเขาไม่หนักจนเกินไปนะคะแล้วก็เป็นสีที่แบบไม่ติดอมส้มอะไรประมาณนี้ปัด3สีแล้วก็วนๆเลยนะคะไปเติมมาสคาร่าที่ตาล่างมาเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนขั้นตอนต่อมานะคะก็มาทาปากกันนะคะแต่วันนี้นะคะลูกหมีก็จะทาแบบโทนชมพูนุ่นๆนะคะวันนี้จะใช้ลิปแค่ตัวเดียวเท่านั้นค่ะใช้เป็นของ Hershey Kiss นะคะทุกคนโคโค่มูสทินสีเบอร์01ค่ะมิลช็อกโกแลตนะคะอันนี้จะเป็นแบบเนื้อมูสมูทมีความนุ่มๆค่ะสีน่ารักแล้วก็เกลี่ยง่ายมากๆค่ะนี่นะคะเรียบร้อยแล้วค่ะวันนี้เราจะเซตแป้งกันนิดนึงนะคะทุกคนใช้แป้งฝุ่นค่ะใช้ของ Laura Mercier นะคะนี่ Translucent นะคะตัวนี้อันนี้ลูกหมีจะเซตช่วงบริเวณแบบว่า T zone นะคะใต้ตาฝั่งจมูกแล้วก็คางนิดนึงทาดาโอเคค่ะทุกคนลุคที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะจะมีความแบบว่าโทนชมพูนิดนึงเนาะอ่ะก็ดับได้งานผิวดูธรรมชาตินิดนึงนะคะอาจจะแบบโทนสีไม่ได้ฉูดฉาดจนเกินไปเนาะโอเคค่ะก็หวังว่าลุคนี้เพื่อนๆจะชอบกันนะคะสามารถนำไปแต่งตามกันได้นะคะเครื่องสำอางต่างๆเดี๋ยวลุคหมีจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใน description box แล้วก็ลุคหมีขอฝากน้องคนนี้ไว้นิดนึงนะคะจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยลุคหมีเห็นหลายคนเขารีวิวมากันเยอะแล้วนะคะส่วนตัวก็เพิ่งแบบว่าได้มีโอกาสใช้นะคะทุกคนแล้วก็ขอยืนยันไปอีกหนึ่งเสียงนะคะว่าน้องเขาดีจริงๆค่ะทุกคนคือเนื้อนางดีมากๆนะคะเกลี่ยง่ายแล้วก็เป็นได้ทั้งแบบมอยเจอไรเซอร์นะคะบำรุงผิวแล้วก็สามารถแบบว่าเป็นกันแดดได้ด้วยนะคะสำหรับคนที่เป็นคนที่ผิวบอบบางแพ้ง่ายนะคะก็สบายใจได้ค่ะอย่างที่บอกไปนะคะว่าเขาไม่มีสีไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมไม่มีแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่มีน้ำมันนะคะ30 ml นะคะราคา490บาทเท่านั้นค่ะบอกเลยว่าตอนนี้มีโปรซื้อ2แถม1อยู่ด้วยนะคะโปรนี้มีมาแค่เดือนละ1ครั้งเท่านั้นนะคะทุกคนสำหรับใครที่สนใจนะคะเดี๋ยวลูกหมีจะทิ้งรายละเอียดต่างๆไว้ให้ใน description box นะคะก็ฝากน้องเขาไว้ด้วยนะคะสำหรับใครที่เข้ามูลในช่องของลูกหมีแล้วยังไม่ได้กด subscribe นะคะก็อย่าลืมกด subscribe กันไว้ด้วยนะคะส่วนใครที่กดแล้วยังไม่ได้กดกระดิ่งก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันไว้ด้วยนะคะยังไงก็ต้องขอบคุณเพื่อนทุกคนมากๆนะคะที่ดูกันมาจนถึงตอนนี้ยังไงวันนี้ลูกหมีขอตัวไปก่อนแล้วค่ะไว้คลิปหน้าจะเป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอะไรก็รอติดตามชมกันด้วยนะคะยังไงวันนี้ไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบายนะคะ